สำหรับการใช้งานปุ่ม PS ที่ตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับถ้าเรากดปุ่ม PS ค้างจะมาหน้าโฮมหน้านี้นะครับแต่ถ้าเรากดทีเดียวนะครับกดแล้วปล่อยนะครับจะมาหน้านี้ซึ่งจะมีหัวข้อที่เราใช้บ่อยๆก็คือการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนดาวน์โหลดนะครับจะดูสถานะการดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะกรณีที่เราต้องการบันทึกเสียงนะครับของเราโทษทีฮะอันนี้เป็นการปรับไมค์เฉยนะฮะโอเคครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับก็จะมีโหมดพักปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่ซ่อนอยู่นะครับ